ค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องแนนพาชิวนะคะวันนี้แนนจะพาทุกคนมาอันบล็อกนะคะเจ้ากล่องเครื่องรีดผ้าแบบพกพาของ Xiaomi นะคะที่แนนได้ทำการสั่งซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ของก็มาส่งพอดีเราก็จะทำการอันบล็อกให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเครื่องรีดผ้าที่แนนได้ซื้อมาเนี่ยมันจะใช้งานคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าแต่ขออุบราคาไปก่อนนะเพราะว่าต้องไปดูกันในคลิปไหมคะไปดูกันเลยไปและนี่นะคะก็คือเครื่องรีดผ้าไอน้ำที่เราจะนำมาอันบ็อกในวันนี้นะคะโอเคอาจะให้ดูรอบกล่องก่อนนะคะนี่โอเคเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะด้านในเขาก็จะมีเป็นคู่มือมาให้นะคะเป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยนะคะดิฉันอ่านไม่ออกนะคะแต่ก็พอดาวทูไทยได้เนาะว่ามันเป็นวิธีอะไรค่ะเก็บไว้ก่อนทีนี้ไฮไลท์สุดเลยเราจะมาดูที่ตัวเครื่องนี่เลยดูด้านในนะคะโอเคเราจะมาแกะกันให้ดูข้างด้านในด้านในก็จะเป็นอ๋อนี่มันเป็นยางสองฝั่งนะคะทุกคนยางสองฝั่งพัสดุตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำนะคะใช้ได้อยู่นะคะแล้วอุปกรณ์ที่เขามีให้ก็จะเป็นมับอันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องนี่ไฮไลท์สุดเลยนะคะฝาตรงนี้มันเป็นฝาแบบประเทศจีนอะต้องมีตัวแปลงเด้อแต่ดีนะคะที่แอนซื้อมาแล้วเขามีแถมตัวนี้มาให้มาดูตัวเครื่องค่อยแกะก่อนตัวเครื่องก็จะเป็นตัวเครื่องพลาสติกนั่นเองตัวนี้น่าจะเป็นแบบตัวขวดที่มันเร่งไอน้ำอ่ะคิดว่านะแล้วด้านบนก็จะเป็นกระบอกใส่น้ำกระบอกใส่น้ำตรงนี้แต่ก็จุน้ำได้ถือว่าน้อยมากเลยนะแต่ก็น้อยราคานี้แล้วก็ถอดได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวพ่นไอน้ำข้างในมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกก็จะเป็นหัวแปรงนั่นเองมีหัวแปรงนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันต้องเป็นที่กล่องน้ำแน่ๆเลยอ่ะที่กล่องน้ำไว้สำหรับใส่ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยแน่เลยของเออก็ถือว่าข้างในก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ให้เดาว่าแนนซื้อมาในราคาเท่าไหร่ติ๊กตอก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 เฉลยนะคะแนนซื้อมาในราคา890 บาทเท่านั้นเองนะคะโอเคเราจะมาดูกันว่าเจ้าเครื่องรีดผ้าเดอร์มาเนี่ยตัวเนี้ยที่เราซื้อมาในราคา890 บาทมันจะใช้งานเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะทำการใส่น้ำเข้าไปตรงช่องนี้นะคะอุ้ยดีเครื่องมันติดติดติดแล้วเสียบปลั๊กกันนะคะมันก็จะมีสัญญาณสีแดงขึ้นมาเราก็นำน้ำนะคะในแก้วเทใส่ลงไปเทใส่ลงไปนะคะแก้วตรงนี้จะเต็มแทงพอดีจริงด้วย1 แก้วนี้นะคะเท่ากับ1 แทงนี้มันก็ทำการปิดฝานะลองกดตัวนี้ดิไม่ต้องกดแล้วกันโอ้มันต้องกดตัวนี้ตัวนี้คือเปิดเครื่องดูดิดูดิดูเสียงมาดิดูดูดูเฮ้ยไอ้น้ำมันออกแล้ววะไอ้น้ำมันออกแล้วทุกคนโอ้ยมันร้อนอะเฮ้ยมันออกแล้วว่าไอ้น้ำมันออกแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองแบบมีเสื้อด้วยน้องนี่นะคะไม่เป็นไรครับน้องนี่แบบนี้ก่อนเฮ้ยเรียบหนาแต่ก็แบบนี้ก่อนนะเฮ้ยมันใช้ได้นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ